คำว่าตรวจสอบวินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยมันเป็นภาพมุมกว้างสวัสดีครับนักศึกษาครับเราก็มาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วนะครับของวิชาการพัฒนางบประมาณไทยนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะขอนำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงบประมาณของไทยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะหรือว่าเรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆนะครับเวลาเขาทำงบประมาณขึ้นมาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับความหมายที่มาที่ไปทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยสุดท้ายแล้วเวลาใช้จริงๆเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเรียนในยูนิตถัดไปในเรื่องของการแก้ปัญหานั้นๆครับว่าเราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรนะเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อวิชาของเราครับการพัฒนางบประมาณของไทยครับในส่วนของปัญหานะครับนักศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยตามพระราชบัญญัติต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับกฎหมายงบประมาณนะครับไม่ว่าจะเป็นวินัยการเงินการคลังวิธีการงบประมาณหรือรัฐธรรมนูญเนี่ยต่างก็เขียนมาเพื่อตั้งใจนะครับที่จะให้เจตจำนงในการใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบแล้วก็สามารถควบคุมได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่ดีครับไม่ว่าจะเขียนไว้ดีแค่ไหนก็ตามก็มักจะมีช่องว่างช่องโหว่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่องว่างช่องโหว่ตรงนั้นเนี่ยจะสามารถหาอะไรมาอุดได้บ้างหาอะไรมาอุดไม่ให้มันเกิดปัญหาเพิ่มขึ้นไม่ให้มันเกิดปัญหาตรงนั้นตรงนี้อีกได้บ้างซึ่งเราก็จะมาดูเป็นกรณีไปครับซึ่งอาจารย์จำแนกอย่างนี้ครับปัญหาในเรื่องโครงสร้างเกี่ยวกับองค์กรการตรวจสอบควบคุมเกี่ยวกับระบบฮะการงบประมาณก็ในเรื่องขององค์กรที่มันเกี่ยวกับการควบคุมนะอย่างเช่นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตรงนี้ฮะเรามีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็จริงครับแต่ว่าตัวคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเขาก็มีอำนาจหน้าที่นะครับในการสั่งลงโทษทางปกครองนะกรณีที่มีการกระทำความผิดเกี่ยวด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาไม่มีหน้าที่นะในการมาตรวจสอบในเรื่องงบประมาณการคลังโดยเฉพาะแปลว่าอะไรครับคำว่าตรวจสอบวินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยมันเป็นภาพมุมกว้างมันจะกว้างกว่าครับแต่ว่ากฎหมายไม่ได้เขียนไว้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเวลาการตีความเวลาที่จะมาควบคุมเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐหรือจะไปตีความควบคุมในเรื่องของวิธีการงบประมาณหรือการคลังเนี่ยในเรื่องของมันยิบย่อยเนี่ยมันจะต้องใช้ดุลพินิจครับทีนี้พอเราพูดถึงดุลพินิจเนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดปัญหาขึ้นครับว่ามันไม่มีบรรทัดฐานครับอาจจะควบคุมได้และณวันหนึ่งควบคุมได้ณวันหนึ่งมีดุลพินิจว่าไม่ได้เข้าใจไหมฮะมันเป็นปัญหาเรื่องดุลพินิจนะครับเพราะว่าเราไม่มีกฎหมายที่บัญญัติไว้ชัดเจนซึ่งอาจารย์อยากจะอธิบายให้เห็นภาพนะครับก็คืออย่างประเทศฝรั่งเศสนะครับในเรื่องของการตรวจสอบวินัยการเงินการคลังของเขานะครับเขาจะมีศาลโดยเฉพาะอย่างเช่นมีศาลบัญชีศาลการคลังเขาจะเขียนไว้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เวลามีคดีขึ้นไปสู่ศาลเนี่ยมันก็จะถูกตัดสินด้วยองค์กรที่มีหน้าที่โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นองค์กรเหล่านี้ก็จะมีกฎหมายมารองรับก็จะไม่ใช่เรื่องของดุลพินิจละเห็นไหมฮะนี่คือความแตกต่างต่อมาเมื่อกี้เราเห็นปัญหาด้านโครงสร้างที่เกี่ยวกับเรื่องขององค์กรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วเรามาดูปัญหาที่มันเกี่ยวกับความผิดแล้วก็กำหนดโทษทางวินัยการเงินการคลังของรัฐบ้างนะฮะก็ด้วยตัวกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องนะอาจารย์ขอใช้คำนี้แล้วกันนะก็ได้มีการกำหนดให้ถ้าเป็นกรณีที่กระทำความผิดในการเงินการคลังของรัฐตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐนะครับการสั่งลงโทษเนี่ยกฎหมายบอกไว้ว่าให้ลงโทษให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมันก็ส่งผลให้การพิจารณาความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรครับมันไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะเพราะว่ามันจะต้องไปอิงกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินนะซึ่งกฎหมายตัวเนี้ยก็ไม่ใช่กฎหมายโดยตรงครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเราต้องไปเขียนกฎหมายอีกฉบับนึงขึ้นมาเพื่อรองรับนะเพื่อรองรับให้การตรวจสอบควบคุมเกี่ยวกับนโยบายการคลังเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับวัตถุประสงค์นะครับของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเขาก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ป้องกันความเสียหายที่เกิดแก่การคลังของรัฐนะครับซึ่งมันก็จะมีลักษณะจำกัดหน่อยว่ามันจะเป็นเรื่องของการกระทำทางปกครองมันจะไม่รวมถึงการกระทำทางรัฐบาลแต่อย่างใดสต็อปไว้ตรงนี้การกระทำทางปกครองคืออะไรการกระทำทางปกครองก็คือเราจะดูเฉพาะในส่วนที่เป็นการกระทำที่เป็นเรื่องของที่ไม่ใช่นโยบายครับเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดหน้าที่ไว้ในเรื่องของปกครองแต่ถ้า
เป็นนโยบายเนี่ยเราควบคุมไม่ได้เลยนโยบายของรัฐบาลซึ่งบางครั้งเราปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็อาจจะออกกฎหมายออกนโยบายขึ้นมาเพื่อเกี่ยวกับการใช้เงินครับแล้วมันก็ไม่มีความจำเป็นเกิดขึ้นมันสุรุ่ยสุร่ายครับเพราะนั้นตรงนี้เองที่เราควบคุมไม่ได้เพราะตามหลักที่เราเคยเรียนมานะครับการกระทำทางรัฐบาลเนี่ยมันจะถูกควบคุมได้ก็ต่อเมื่อใช้การเมืองควบคุมครับอย่างเช่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจการตั้งกระทู้ถามสดเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นนักศึกษาก็รับรู้ถึงปัญหาแล้วอีกเรื่องนึงครับเราจะมารู้ถึงปัญหาถัดมาในเมื่อเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนางบประมาณของไทยแท้จริงแล้วนะครับระบบงบประมาณของไทยเนี่ยมันจะเป็นวงจรงบประมาณในลักษณะของเราจะใช้งบประมาณในรูปแบบของนักศึกษาสังเกตไหมเวลาเราจะจัดของงบประมาณมาอย่างนึงเนี่ยเราก็จะดูในอดีตใช่ไหมครับว่าเคยขอเท่าไหร่แต่เราไม่ได้มีการทบทวนเท่าที่ควรครับแล้วก็ไม่ได้ดูถึงผลงานที่ผ่านมาว่าในอดีตนั้นน่ะเราเคยใช้งบประมาณจำนวนนั้นจำนวนนี้บาทเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าไหร่นะเราไม่ได้ดูเท่าไหร่เลยพอมาถึงปีนี้เราก็ขอเท่าเดิมเมื่อขอเท่าเดิมจริงๆแล้วนะถ้าเราเป็นคนที่มีหน้าที่ในการอนุมัติพิจารณางบประมาณเนี่ยเราก็จะต้องบอกว่าเอ๊ะในปีก่อนคุณเอาเงินไปแล้ว1ล้านบาทอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับใน1ล้านบาทเนี่ยคุณทำมันออกมาแล้วมันไม่สมส่วนไม่สมกับเงิน1ล้านบาทที่เราใช้จ่ายไปเลยเพราะนั้นปีนี้ขออนุญาตไม่ให้งบตรงนี้แล้วกันแต่ณปัจจุบันเค้าไม่ได้คิดเช่นนี้ครับเคยขอ1ล้านบาทแม้ว่ามันจะไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าไหร่ในปีถัดมาก็ยังให้1ล้านบาทเหมือนเดิมในหัวข้อเดิมในวงเงินเดิมครับในเรื่องเดิมๆครับนั่นก็เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของงบประมาณเนี่ยคนที่มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติเนี่ยก็จะไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรครับก็จะเป็นปัญหาในด้านบุคคลครับขาดความรู้ความเข้าใจครับและก็ไม่มีความเชื่อมโยงไม่มีความยึดโยงกับเค้าเรียกว่าสังคมเท่าที่ควรก็จะเป็นเรื่องผลประโยชน์มากกว่าอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยครับปัญหาจริงๆมีปัญหาในเรื่องของการนำระบบวิธีการงบประมาณมาใช้ด้วยอย่างเช่นนะถ้าเป็นในประเทศฝรั่งเศสครับนักศึกษาครับวิธีการพิจารณางบประมาณของเขาเนี่ยในหัวข้อเดิมนะอาจารย์จะยกตัวอย่างให้เห็นเขาก็จะดูเลยว่าคุณเคยขอมาเท่านี้นะแล้วผลงานที่คุณทำออกมาเนี่ยมันตรงไปตามวัตถุประสงค์ไหมแล้วมันมีความจำเป็นมันให้อะไรกับสังคมเมื่อเขาดูแล้วมันให้ได้มากแบบนี้เขาก็จะให้ครับให้อีกเพราะว่าเห็นแล้วว่าคนที่ทำคนที่ไปจัดสรรใช้งบประมาณใช้งบประมาณได้ตรงตามวัตถุประสงค์นะแล้วก็ได้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดแบบนี้เขาไม่ตินะไม่ขัดเลยยินดีให้เลยแต่ของไทยไม่ใช่อย่างนั้นครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ใช้ฮะเราจะถูกตัดงบประมาณเพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นต้องขอครับถ้าไม่ขอเมื่อไหร่เขาจะมองว่าเราไม่ใช้ไม่ใช้เขาก็ตัดมันก็เลยเป็นเหตุให้พวกเราต้องที่มีหน้าที่ในการของบประมาณหน่วยงานภาครัฐต่างๆเลยจำเป็นต้องขออยู่ตลอดเวลาแล้วงบประมาณของเราเนี่ยเวลานำไปใช้นักศึกษาจะเห็นได้ว่าอย่างเช่นการไปศึกษาดูงานครับเราปฏิเสธความจริงไม่ได้เลยว่าเราไปศึกษาดูงานเนี่ยมันเป็นแค่เพียงชื่อครับแต่โดยเนื้อในของมันจริงๆก็เป็นการไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจครับเป็นทัวร์ชะโงกใช่ไหมฮะลงชื่อไปศึกษาดูงาน3วันครับแต่จริงๆไปดูงานเป็นที่ที่ละ10นาทีที่ละ20นาทีเพียงเท่านั้นครับที่เหลือก็คือไปกินหรูอยู่แพงไปนอนโรงแรมเนี่ยไปท่องเที่ยวฮะแล้วเราขาดองค์กรที่มุ่งมั่นตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างแท้จริงครับนี่คือปัญหาของเราครับและจริงๆก็มีปัญหาเยอะเลยนะฮะเพียงแต่อาจารย์ขอยกปัญหาที่สำคัญมาให้เราเห็นภาพเพียงบางส่วนละกันครับเพื่อให้พอต่อเนื้อหาแล้วก็เรื่องของเวลานะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันในยูนิตหน้านะครับถึงบทสรุปในการแก้ปัญหาว่าเราจะทำกันยังไงครับสำหรับยูนิตนี้อาจารย์ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ